ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณการสั่งปิดแคมป์คนงานนะคะเป็นเวลา1เดือนโดยรัฐก็ออกมายืนยันว่าเดี๋ยวจะมีการจ่ายเงินเยียวยาให้ครึ่งนึงของค่าจ้างจะจ่ายทุก5วันตอนนี้ผ่านมาร่วมจะสัปดาห์แล้วนะคนงานบอกว่ายังไม่ได้เงินเลยคุณผู้ชมคนงานก่อสร้างแคมป์หลัก4นะคะบอกกับทีมข่าวช่องวันว่ารู้สึกดีใจหลังรู้ว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมจ่ายเงินเยียวยาค่าจ้างให้คนงานทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการที่สบคสั่งปิดแคมป์คนงานในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มนะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรสาครสมุทรปราการนครปฐมสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยตลอดเวลาการปิดแคมป์คนงาน1เดือนเนี่ยแรงงานจะต้องได้รับเงินชดเชยครึ่งหนึ่งของค่าจ้างก่อนหน้านี้ทางกระทรวงแรงงานก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าจะจ่ายเงินให้กับแรงงานที่อยู่ในแคมป์ทุก5วันค่ะตอนนี้ผ่านมาแล้วร่วม1สัปดาห์คนงานยังไม่ได้เงินเลยนะคะจึงอยากให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือเพื่อเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายตอนนี้แบกรับภาระในแต่ละเดือนเพราะว่าแต่ละคนพูดเลยเหลือตังค์ติดตัวเนี่ยไม่กี่ร้อยบาทเลยค่ะครับมีใครไปบอกหรือยังครับว่ารัฐบาลจะเยียวยาเงินให้กับพวกเราเท่าไหร่ครับยังครับยังไม่มีข้อมูลครับก็อยากให้ไวที่สุดนะครับว่าคนอยู่ข้างในแล้วก็จริงเราก็ต้องใช้จ่ายเหมือนกันนะถึงไหนจะงวดรถอีกก็ห้องครัวครับลูกเต้าเนี่ยเงินชดเชยวันละ180บาทต่อคนเนี่ยที่เราจะได้รับอ่ะเนาะครับป้าจะนำไปจัดสรรใช้จ่ายยังไงบ้างครับในชีวิตประจำวันของป้าครับก็ตอนนี้ก็คงจะเอาไว้กินก่อนทีมข่าวช่องวันก็ไปสอบถามความคืบหน้าเรื่องมาตรการนี้จากทางสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะได้รับคำชี้แจงค่ะบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณารูปแบบว่าจะนำเงินเยียวยาไปจ่ายคนงานที่ได้รับผลกระทบด้วยวิธีไหนครับคาดว่าจะสามารถเริ่มจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้ได้ไม่เกินสัปดาห์หน้านี้รอเลยนะคะแล้วเขาก็จะมีการตรวจสอบว่าลูกจ้างเนี่ยจะต้องอยู่ในแคมป์ก่อสร้างนะถ้าไม่อยู่หนีออกไปหรือว่าเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัยจะไม่ได้เงินในส่วนนี้ลูกจ้างที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ก็จะเข้าไปตรวจสอบและขึ้นทะเบียนให้เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนค่ะชัดเจนนะสัปดาห์หน้าน่าจะได้ค่ะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ